ข้าคือหลักปักอยู่ทุกหมู่บ้านข้าคือศาลพิพากษาหาเหตุผลข้าคือหมอเยียวยาประชาชนข้าคือคนที่จงรักและภักดีชาวตำบลตะเคียนเลื่อนมีความยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันดีเด่นปี2563ขอนำเสนอวิดิทัศน์ประวัติและผลการปฏิบัติงานของนายสงกาพันธศรีกำนันตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประวัติส่วนตัวและข้อมูลตำบลตะเคียนเลื่อนนายสงกาพันธศรีหรือในนามกำนันยิ้มเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2509ด้านการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่พ.ศ.2558ประวัติการดำรงตำแหน่งปีพ.ศ.2549ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลตะเคียนเลื่อนสมัยที่1ปีพ.ศ.2552ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลตะเคียนเลื่อนสมัยที่2และปีพ.ศ.2552ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลตะเคียนเลื่อนจนถึงปัจจุบันตำบลตะเคียนเลื่อนมีพื้นที่ประมาณ 12,956 ไร่โดยมีทั้งหมด12หมู่บ้านซึ่งทิศเหนือติดกับหมู่6บ้านน้ำหักตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ทิศใต้ติดต่อกับบ้านบางมะฝ่อตำบลบางมะฝ่ออำเภอกรกพระทิศตะวันออกติดกับตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวแบ่งเขตทิศตะวันตกติดกับตำบลบางประมงอำเภอกรกพระโดยมีคลองบางประมงเป็นแนวแบ่งเขตสภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลักษณะโดยรวมทั้งตำบลมีลักษณะเป็นท้องกระทะจึงทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในฤดูฝนและบริเวณตอนกลางจะเป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ำค่อนข้างยากข้อมูลประชากรโดยรวม12หมู่บ้านเป็นชาย 2,876 คนเป็นหญิง 3,261 คนรวม 6,137 คนจำนวนหลังคาเรือน 2,086 ครัวเรือนอาชีพส่วนใหญ่โดยรวมคือการทำการเกษตรสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตำบลตะเคียนเลื่อนนมัสการพระสังฆกระจายยืนหนึ่งเดียวในโลกที่วัดเกาะหงการเยียบชารักษาเส้นเอ็นกระดูกที่วัดเกาะหงประเพณีการทำบุญทางหรือทำบุญกลางบ้านเพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกหมู่บ้านประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์งานบวชพระบวชศีลจารีนีที่วัดตะเคียนเลื่อนประมาณวันที่1ถึงวันที่10เดือนเมษายนของทุกปีงานประเพณีสงกรานต์วัดเกาะหงในช่วงประมาณอาทิตย์ที่3ของเดือนเมษายนประเพณีสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดตะเคียนเลื่อนและวัดเกาะหงงานลอยกระทงวัดตะเคียนเลื่อนวัดเกาะหงและวัดวังยางในวันเพ็ญเดือน12ด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของกำนันสงกาพันธศรีกำนันสงกาพันธศรีเป็นบุคคลที่ประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือทางราชการและประชาชนอดทนไม่ย่อท้อขยันหมั่นเพียรเป็นที่ยอมรับของสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมีภาวะความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกำนันเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลวิสัยทัศน์และหลักในการทำงานกำนันสงกาพันธศรียึดหลักในการทำงาน3ข้อหลักๆคือ 1. หลักธรรมาภิบาล
2. รู้รักสามัคคีและ 3. วิถีพอเพียงจากการชมบุริทัศน์ซึ่งเป็นประวัติและข้อมูลในภาพรวมหลายๆด้านของท่านกำนันสงกรานต์พันธศรีซึ่งให้คณะกรรมการได้ชมผ่านไปแล้วนั้นในหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของท่านกำนันสงกรานต์พันธศรีซึ่งท่านจะได้นำเรียนให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นลำดับต่อไปสวัสดีครับ